ดาราสาวชื่อดังเล่นละครเรื่องสุดท้ายก่อนลาวงการบันเทิงทั้งสวยและเก่งมากความสามารถจริงๆสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังออนเกเวลินคอตแลนด์ที่ล่าสุดเจ้าตัวกำลังมีผลงานละครเรื่องเคหานังคอยค่ายมุมใหม่ที่กลับมารับงานละครเรื่องนี้อีกครั้งในรอบ15ปีและจะเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะลาวงการบันเทิงไปโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าที่หายไปประมาณ15ปีเพราะเป็นความตั้งใจที่จะไม่รับงานแต่ที่กลับมารับงานละครเรื่องนี้เพราะชอบบทและเป็นของค่ายกันตนาเลยคิดว่าจะทิ้งทวนกับกันตนาอีกครั้งลาวงการบันเทิงพอรู้สึกว่าหมดเวลาแล้วแก่แล้วมองไปไม่น่าจะมีบทบาทอะไรที่เหมาะกับตนในหลายๆโอกาสที่เรารู้สึกว่าชอบด้วยที่ผ่านมาก็มีติดต่อแต่ไม่รู้สึกถูกใจกับบทเลยไม่รับ